พี่จะมาบอกว่ารอบพอร์ตฟิลโอเนี่ยนะครับจริงๆแล้วอ่ะยังมีช่องว่างอีกเยอะบางคนอาจจะแบบเอ้ยทิ้งรอบพอร์ตฟิลโอไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่มีผลงานไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วพี่จะบอกว่ารอบพอร์ตฟิลโอพี่เชื่อว่าจริงๆอ่ะทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวนะมันจะสู้กันตรงที่วิธีการนำเสนอเนี่ยแหละสำหรับในรอบพอร์ตฟิลโอนะครับรับสมัครเนี่ยเขาจะรับสมัครช่วงไหนที่เยอะที่สุดนะครับเขาจะรับสมัครช่วงเดือนตุลานะครับอาทิตย์ที่3ของเดือนตุลาคมอันนี้จะเยอะที่สุดจริงๆอ่ะจะเริ่มจริงๆช่วงสิงหาไปปลายสิงหาจะเริ่มรับสมัครแล้วแต่ว่าจะเป็นเฉพาะบางมหาวิทยาลัยและส่วนใหญ่จะเป็นราชภัฏช่วงกันยาก็จะมีหลายมหาวิทยาลัยเริ่มรับสมัครแล้วอย่างเช่นมหิดลเขาจะมาไวทุกปีนะเกณฑ์รับสมัครนะครับอันนี้น้องต้องไปดูตามมหาวิทยาลัยเลยนะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะมีเกณฑ์รับสมัครที่ไม่เหมือนกันรอบพอร์ตฟิลโอเนี่ยนะครับก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเป็นคนประกาศว่าจะต้องใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วก็รอบพอร์ตฟิลโอเนี่ยคนสมัครค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะที่สุดในระบบ TCAT เลยนะครับพี่ว่าในน้องปีนี้มีโอกาสที่รอบพอร์ตจะเพิ่มมากขึ้นใครที่รู้สึกว่าพี่สอนโอเคสอนดีสอนเข้าใจคือเล่มนี้พี่เขียนเองรวมถึงพี่เป็นคนที่ตรวจพอร์ตฟิลโอนะครับสแกนให้น้องก่อนส่งประมาณ 5,000 กว่าเล่มเจอหลายๆเคสที่น่าสนใจแล้วพี่เอามาเขียนเป็นเล่มนี้เดี๋ยวใครสนใจนะครับทักแชทสอบถามได้เลยนะครับOpen the door.